สดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยเมนูขนมไทยที่หาทานไม่ได้ง่ายแล้วแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เจ๊ก็เลยจะมาแจกสูตรให้ทุกคนได้ทำตามกันข้าวเหนียวนุ่มๆสีสันสวยงามรสชาติหอมหวานถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบตามเจ๊แล้วลงมือทำกันได้เลยค่ะมาขั้นตอนแรกกันเลยเตรียมวัตถุดิบเริ่มที่นำข้าวเหนียวเคี่ยวงูใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นก็เปิดน้ำเปล่าใส่แล้วล้างทำความสะอาดกันสักหน่อยค่ะนำสารส้มลงไปล้างกับข้าวเหนียวด้วยการใช้สารส้มจะช่วยให้ข้าวเหนียวเม็ดใสขึ้นเงาสวยนั่นเองค่ะเทน้ำออกแล้วเปิดน้ำใส่อีกรอบให้ท่วมข้าวเลยนะแล้วนำไปแช่ไว้ก่อนค่ะต่อไปนำใบเตยหั่นใส่ลงไปในเครื่องปั่นเทน้ำเปล่าลงไปแล้วปั่นให้ใบเตยละเอียดค่ะประโยชน์ของใบเตยบำรุงหัวใจช่วยลดความดันโลหิตและปรับสมดุลในร่างกายเมื่อปั่นเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ผ้าขาววางค่ะกองเอาแต่ในส่วนของน้ำใบเตยอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปก็คั่วงาขาวกันค่ะนำงาขาวเทลงกระทะเปิดไฟอ่อนแล้วคั่วให้งาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนำขึ้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็นำข้าวเหนียวที่ได้ทำการแช่ไว้แล้วใส่ลงหม้อนึ่งวางให้กระจายทั่วหม้อเลยแล้วทำรูไว้รอบๆค่ะการทำแบบนี้จะช่วยให้ไม่ต้องพลิกข้าวเวลานึ่งนั่นเองปิดผ้าขาวแล้วนำไปนึ่งค่ะตั้งหม้อซึ้งพร้อมน้ำใช้ไฟกลางปิดฝานึ่งไว้ก่อนค่ะเมื่อข้าวเหนียวสุกก็เปิดฝาแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปมาขั้นตอนการทำข้าวเหนียวแก้วใบเตยกันค่ะตั้งกระทะแล้วเทกะทิลงไปใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วคนให้น้ำตาลและเกลือละลายตัวก็นำข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะค่อยๆหมุนข้าวเหนียวให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อข้าวปิดไว้เพื่อให้ข้าวดูดน้ำกะทิเทน้ำใบเตยที่เราคั้นไว้ลงไปตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วค่อยๆคนข้าวเหนียวให้เข้ากันกับน้ำใบเตยเลยค่ะขั้นตอนนี้เจ๊แนะนำให้คนไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ทั่วทั้งกระทะเลยพองั้นเนี่ยถ้าหากไม่คนเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ติดก้นหม้อได้นะเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในแม่พิมพ์แล้วปาดให้หน้าเท่ากันค่ะนำไปพักไว้ให้เย็นตัวสักหน่อยเมื่อข้าวเหนียวแก้วเย็นตัวก็นำมาตัดแบ่งให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันค่ะโรยหน้าด้วยงาขาวที่เราคั่วไว้ให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูขนมไทยข้าวเหนียวแก้วใบเตยที่เนื้อนุ่มหวานทานง่ายและที่สำคัญก็คือทำง่ายมากยังไงก็ลองทำตามเจ๊กันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ